หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในปฏิบัติการทำฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้งและหมอกควันพร้อมขึ้นเครื่องบินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปล่อยสารฝนหลวงนะคะเพื่อช่วยดูดซับฝุ่นควันและเพิ่มการไหลเวียนของอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันโดยให้กำลังใจทุกจังหวัดในการแก้ไขปัญหาและย้ำให้ดำเนินการป้องปราบควบคู่ไปด้วยค่ะไปฟังเสียงจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะจุดฮอตสปอตจุดเผาไหม้ป่าต่างๆลดลงก็แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของพื้นที่ทั้ง9จังหวัดมีความตื่นตัวมากนะครับตั้งแต่ผู้ราชการจังหวัดลงไปจนถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็ต้องขอชมเชยท่านเป็นกำลังใจให้กับท่านมาตรการในการป้องปรามโดยเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำกันควบคู่ไปด้วยส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดพะเยานะคะไร่แตงโมและเมลอนของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้กำลังได้รับความเสียหายนะคะเนื่องจากขาดน้ำหลังจากที่ในพื้นที่ประสบกับสภาวะภัยแล้งและอากาศที่ร้อนจัดทำให้เกิดเชื้อโรคค่ะโดยเฉพาะเชื้อราไรแดงส่งผลให้ผลลูกแตงโมและเมลอนที่กำลังออกมีสภาพไม่สมบูรณ์และร่วงหล่นลงก่อนที่จะเก็บผลผลิตนะคะโดยที่ห้วยลานค่ะก็มีเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมและเมลอนได้รับความเสียหายไปแล้วนับ100ไร่ค่ะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผู้นำชุมชนและชาวบ้านบ้านข้อควายหมู่7ตำบลนางรองอำเภอนางรองระดมรถไถนามาช่วยกันสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองทะลอกไปเติมลงในสระกลางหมู่บ้านนะคะสำหรับใช้ผลิตประปาให้ชาวบ้าน190ครัวเรือนเป็นรอบที่2ของเดือนค่ะหลังจากที่น้ำในสระแห้งขอดโดยชาวบ้านบอกว่าปีนี้แล้งที่สุดในรอบกว่า40ปีซึ่งที่ผ่านมาน้ำสระกลางหมู่บ้านไม่เคยแห้งขอดนะคะแล้วก็เพิ่งเคยเกิดขึ้นปีนี้เป็นปีแรกค่ะลงกันไปที่ภาคใต้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากพาครอบครัวและบุตรหลานไปเล่นน้ำคลายร้อนที่น้ำตกเหนือฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงอำเภอพิปูนกันอย่างสนุกสนานนะคะโดยบางครอบครัวนำอาหารมานั่งรับประทานใต้ร่มไม้กันท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของแม่ไม้นานาพันธุ์ค่ะเมื่อเข้าสู่ภาวะภัยแล้งแบบนี้นะคะส่วนราชการที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะได้ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ตำบลบุแกรงอำเภอจอมพระนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับนำหลักการลักน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาช่วยกักเก็บน้ำแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้ช่วยกันใช้น้ำกันอย่างประหยัดด้วยเขาทำกันอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะชาวบ้านในตำบลบุกแรงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ต้องเข้าแถวเพื่อรอรับน้ำที่ทางจังหวัดได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือหลังถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างหนักเพราะแหล่งน้ำดิบในตำบลมีสภาพแห้งขอดตื้นเขินจนไม่สามารถที่จะใช้การได้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านมีความลำบากรวมถึงรายได้จากการทำการเกษตรก็ไม่มีทางจังหวัดสุรินทร์จึงได้เห็นถึงปัญหาของชาวบ้านได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยการนำรถบรรทุกน้ำจากประปาส่วนภูมิภาคส่งมายังจุดจ่ายน้ำกลางให้บ้านวันว่านวันละ2เที่ยวเที่ยวละ 8,000 ลิตรและการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยละหานส่งมายังลำห้วยที่ใกล้กับหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งแต่ด้วยเนื่องจากระยะทางจากแหล่งน้ำดิบขนาดใหญ่นั้นอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านจึงต้องใช้วิธีการส่งมาตามท่อไหลลงร่องที่ได้ขุดเป็นทางน้ำไหลสู่ลำห้วยโดยตลอดระยะทางลำห้วยได้ทำฝ่ายกั้นน้ำเป็นระยะเพื่อให้กักเก็บน้ำเป็นจำนวนมากและใช้วิธีการลักน้ำตามแบบทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการให้ความช่วยเหลือเนี่ยทางอำเภอก็ได้ยึดหลักว่าจะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วก็ได้อย่างทันท่วงทีนะครับโดยการระดมสภากำลังของทุกฝ่ายที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับส่วนราชการต่างๆพี่น้องประชาชนเราผนึกกำลังกันเป็นหนึ่งเดียวในการที่ให้ความช่วยเหลือก็เริ่มจากมาตรการเบาไปถึงมาตรการที่หนักนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำในครัวเรือนการจัดหาน้ำมาเติมให้แหล่งน้ำใหญ่รวมไปถึงในเรื่องของการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกในระยะยาวแม้ปีนี้ปัญหาภัยแล้งจะมีแนวโน้มว่าจะแล้งเร็วกว่าปีที่แล้วแต่หากประชาชนทุกคนร่วมกันใช้น้ำอย่างมีจิตสำนึกรู้คุณค่าและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเราก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาภัยแล้งปีนี้ไปได้